ครับตอนนี้ถึงแล้วครับรีสอร์ทบ้านตะรีสอร์ทบ้านตะตะออนเดอะซีตะตุ่นเป็นไงบ้างเห็นที่รีสอร์ทของคืนนี้เราแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีหิวข้าวหิวตลอดเพิ่งจะเริ่มกินแน่นอนมากเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆรีสอร์ทมีอะไรมุมสวยๆถ่ายรูปกันบ้างตะตะเต้นเถอะอะไรกินไปเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีเยี่ยมจริงๆเพียเพียอะไรเพียจากฝนต้องไปนอนพักก่อนเพื่อจะได้ชาร์จพลังไว้สำหรับคืนนี้ตกหมึกเล่นบอดกินครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไปพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวประมาณ6โมงครับจะออกไปกินข้าวกันพักผ่อนตามพลาธิสัยกันตอนนี้5โมงแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันครับร้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นหมู่บ้านบางเสร่คือดีมากบ้านพักดีมากยอดนี่ครับตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นมีระเบียงตะข่ายยื่นออกไปนั่งเล่นกันถ้าตกก็ตัวใครตัวมันถ้าไม่ตกก็ขีบให้ตกครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้ว6โมงครึ่งจะ1ทุ่มแล้วเริ่มมืดแล้วครับเราก็เดินออกมาจากที่พักที่รีสอร์ทกันเดี๋ยวจะมากินมื้อเย็นครับที่ร้านนี้ครับอันนี้นี่ออกเสียงว่าบังสเรย์บังสเรย์ซีฟูดไปครับไปดูว่าจะมีอะไรอร่อยๆให้เราสเตทบาร์เย้ไปเลยมาเลยนะอินแน่เมื่อกี้มาเสิร์ฟปุ๊บพวบพวบพวบถ่ายไม่ทันเลยก็จะอวดกันหน่อยว่ากินอะไรบ้างดูแต่ละคนยังเก็บโต๊ะคุณท่านเบียร์ช้อนเลยโอ้ดูผัดซากไปกินต่อยังแค่ตอนอร่อยครับอาหารซีฟู้ดสดสดจากสะพานปลาหลังจากเราตื่นกัน7โมงเช้าออกไปตะลุยตลาดมานี่ได้มาแล้วครับหมึกสดสดไซส์ย่อมๆตัวเล็กหน่อยแต่รับรองหวานยังไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเนื้อหวานแน่นอนครับมาซื้อยังเซลล์ยังวิ่งอยู่เลยพ่อครัวรอย่างครับกลางออกครับเตากลางเป็นไหมกลางไม่เป็นหัดครับไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดง่ายขึ้นตะแกงอันนั้นกลับด้านนั่นแหละแล้วก็เอาตัวเตาลงไปวางนั่นแหละเสร็จแล้วมันมีตะแกงอันเล็กเอาไปวางข้างใต้ก่อนเนี่ยไม่ใช่อันเล็กอันเล็กในถุงผ่าท้องหมึกเอาดีหมึกออกเดี๋ยวเตรียมไปย่างเตาก็เริ่มจะติดแล้วนี่เดี๋ยวซองกุ๊กก็ขาวม่วงรอไว้เลยเดี๋ยวไม่ทันการใช่จะได้แช่เย็นอร่อยเรื่องกินเราต้องไวนี่ครับอันนี้ก็เป็นหมึกกับไม้หวานที่ออกไปซื้อมาย่างให้เสร็จฝีมือตกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีสตางค์ครับซื้อครับเป็นไงครับเตาใช้ได้ยังไม่ติดไม่ติดได้ไงนี่ลูกเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะใช้ได้แล้วนัดเดียวก็เดียวได้กินหมึกก็ทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาย่างดูบนโต๊ะครับดูบนโต๊ะไม่มีปฏิเสธยาความดันอยู่ไหนอยู่ไม่กินอันนี้แบบ
ไม่มีปฏิเสธเลยนี่จุดเตาได้ให้รางวัลเขาหน่อยที่เดียวพอเดี๋ยวความดันขึ้นตอนนี้10โมงแล้วกำลังกระซวกอาหารเช้ากันอยู่ดิสิยอดเอ๊ะตบักอาหารเช้าเราดูฟิวชั่นแปลกๆนะมีข้าวต้มแบบจีนขนมปังแบบอเมริกันแล้วก็มีซีฟู้ดแบบชาเลมีปลาท่องโกด้วยมีปลาท่องโกอีกอาหารเช้าสัญชาติไหนมั่วๆนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวอิ่มเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวก็ถ่ายรูปเล่นกันWe'll be right back.